มีงูเข้าบ้านนะเรามาเห็นโอ้โหนี่นะเป็นรูเบลอเลยนะเดี๋ยวกล้องไม่เห็นนะแต่ตาคนเห็นนะจริงๆตรงนี้เป็นรูหมดเลยนะเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรช่างเผางานนะเนี่ยเห็นเลยนะเป็นช่องนิ้วน่าจะเข้าไปได้เลยนะช่างเก็บงานไม่ดีนะมีช่องเต็มเลยนะแต่เดี๋ยวนี้วันนี้เราจะมาจัดการนะอันนี้เห็นเป็นแบบนี่เลยอ่ะหมายไม่สนิทนะแต่ว่างูก็เลื้อยเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจัดการกันดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะใช้อะไรเนี่ยซิตานะเนี่ย M525 นะ UV โฟมสารสารพัดประโยชน์นะนี่มาติด Purple Foam นะนี่นะสรรพคุณนี่นะขยายตัวถึง36เท่านะใช้กับวัสดุทั่วประเทศนะเดี๋ยวเราจะมาเอามาอุดรูกันนะนี่นะสรรพคุณไม่หดตัวนะขยายตัวได้ถึง36เท่านะไม่ลามไฟฉนวนกันความร้อนเย็นนะนี่นะนี่ผลิตภัณฑ์น่าจะมาจากอะไรนะเยอรมันถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับยี่ห้อนี้นะซิต้านะไม่ชื่ออย่างกับครีมเลยเนี่ย Quality for Professional นะเราไม่ใช่ Professional แต่เราก็จะใช้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะอ่ะนี่นะ M525 โฟม UV สารพัดประโยชน์เป็นโฟมสารพัดประโยชน์สำหรับพร้อมใช้งานนะสำหรับการใช้ติดอุดช่องว่างวงกบประตูกรอบหน้าต่างอุดช่องว่างรอยต่อท่อแอร์ท่อป่าสายไฟเป็นฉนวนกันความร้อนเย็นและมีคุณสมบัติไม่ลามไฟนะคุณสมบัติพิเศษแห้งเร็วนะเมื่อแห้งแล้วก็เป็นโฟมไม่หดตัวเมื่อแห้งแล้วโฟมไม่หดตัวต้องอ่านนี้นะความชื้นเป็นตัวเร่งการแห้งของโฟมคืออะไรวะไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจนะก็เหมือนกับว่าถ้าชื้นยิ่งชื้นเท่าไหร่ยิ่งแห้งเร็วก็คือใช้ในห้องน้ำได้นั่นแหละจ้ะเมื่อแห้งสามารถตกแต่งทาสีทับได้นะโอ้โหติดกับวัสดุทุกประเภทนะทนความร้อนระหว่าง40ถึง100องศานะลบ40นะลบนะไม่ใช่40องศานะลบ40หิมะนั่นเองนะเป็นฉนวนกันความร้อนเย็นที่ดีนั่นคือสมบัติน่วงไฟระดับ B3 มาตรฐาน IDN อันนี้ก็เป็นของอุตสาหกรรมนะส่วนที่จะใช้งานก็ผิววัสดุที่ใช้ต้องแห้งสะอาดปราศจากคราบมันและทำให้พื้นผิวเปียกชื้นคืออะไรเราต้องทำให้เปียกชื้นหรือว่าให้มันแห้งน่าจะแห้งนะน่าจะคนนี้นะแห้งสะอาดนะคือถ้าเปียกชื้นจะมีปัญหานะใช่ไหมปิดทับวัสดุด้านบนล่องลอยต่อด้วยเทปกาวคืออะไรวะไม่รู้อันนี้นะนี่เขย่ากระป๋องก่อนใช้ประมาณ20ครั้งนะสวมหลอดโฟมสเปรย์คว่ำกระป๋องฉีดต้องคว่ำกระป๋องฉีดด้วยนะในล่องลอยต่อและใช้ให้หมดภายใน2-4ชั่วโมงก็คือ2-4ชั่วโมงก็คือคงจะแห้งนั่นแหละก็คือถ้าฉีดต้องใช้ให้หมดนะหลังจากโฟมแห้งตัวแล้วสามารถตัดตกแต่งได้อ๋อก็คือถ้ามันอะไรนะมันฟูมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอามีดเอาอะไรตัดคัตเตอร์ตัดได้นะนี่นะประมาณนี้ใช่ไหมส่วนวิธีเก็บรักษาตั้งออดโฟมขึ้นเก็บไว้ที่แห้งเย็นอ้าวสรุปต้องแห้งหรือไม่แห้งวะงง แต่เป็นว่าเหมือนถ้าเราใช้หมดเราเก็บได้เออแค่นั้นแหละนะนี่อายุการใช้งาน12อายุการเก็บรักษา12ถึง18เดือนก็ปีกว่านะเกือบ2ปีปีครึ่งนี่ก็เป็นอะไรนะขายาวขวดอันนี้งงเหมือนกันกราฟิกไม่น่าจะเขียนอธิบายตรงนี้มาด้วยนะนี่เขาบอกใส่หลอดเข้าไปเอาหลอดคว่ำอ๋อตอนฉีดให้คว่ำเงี้ยนะอ่ะเปิดฝากันเลยนะก่อนจะภาคปฏิบัตินี่นะใส่รู้ไหนว่านี่อ๋อใส่นี้นะปึ๊บ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 แล้วก็เอาไอ้นี่เวลาฉีดก็คว่ำอย่างนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุยสนามกันเลยดีกว่านะกับนี่นะซิตาเก็บให้หน่อย
ให้ดูดีหน่อยอ่ะให้เหมือนตอนมาอ่ะนี่นะครับซิตานะพูโฟม M525 นะ PU โฟมสารพัดประโยชน์นะก่อนอื่นเราก็ต้องอะไรนะเขย่าใช่ไหมเขาบอก20ครั้งนะรอแถมนะแล้วก็อะไรนะคว่ำเนาะเขาบอกให้คว่ำฝากไว้หน่อยคว่ำนะแล้วก็นี่ก็ใส่ปิดไปประมาณนี้ที่เหลือเราก็กดนะเนี่ยวิธีใช้ก็คว่ำอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าผลงานฝีมือเราจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่มืออาชีพนะเพิ่นแต่ก็เป็นของที่มันก็เหมือนเราฉีดวิปครีมใส่อะไรพวกนั้นน่ะไม่น่าจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูที่จริงกันดีกว่านะกับนี่นะความหัวเลยนะซิต้านะเนี่ยพูโฟมนะจริงมียี่ห้ออื่นนะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะน้องไปได้มานะลดราคาก็เลยจัดมาไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะนี่เราจะเริ่มจากข้างล่างนะเราจะลองดูฉีดเราก็น่าจะกดอันนี้เนาะปึ๊บฉีดเนาะลองดูก็ขึ้นมาอย่างนี้นะเหมือนวิปครีมเลยเยอะมากเลยนะปัญหาคือที่สูงนี่แหละจะทำยังไงแรงดีดเยอะมากนะผมพยายามใส่เข้าไปข้างในนะก็เหมือนวิปครีมเลยนะเหมือนแรงอัดเข้าไม่ได้นะดูตกเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะปาดเก็บได้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะเนี่ยดูจากเนี้ยนะหรือผมจะปาดเลยจริงอยากจะฉีดขึ้นไปข้างบนก่อนนะอ่ะเดี๋ยวต้องใช้เก้าอี้นะเอ้ยไม่ใช่บันไดนะเดี๋ยวก็ค่อยทำให้เสร็จเลยนะเริ่มแห้งนะเดี๋ยวใช้อันนี้ลองปัดอัดเข้าไปนะมันก็ยังนุ่มอยู่นะหนอมันพอฉีดเสร็จแล้วมันบวมขึ้นนะเหมือนขนมเลยหรือว่าต้องรอให้แห้งก่อนนะอาจจะต้องรอให้แห้งแล้วค่อยตัดน่าจะดีกว่านะก็ประมาณนี้ดูไม่ค่อยเรียบร้อยรอแห้งก่อนดีกว่าเนาะมันฟูก็คงตัวอะไรก็คงเข้ามาไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้สำหรับซิต้านะไหนขวดอยู่ไหนวะนะฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรอเก็บพื้นนะสำหรับไอ้ตัวนี้นะก็เป็นโฟมใช้ได้เลยนะประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวจะฉีดรูอะไรให้มันหมดไปนะที่เมื่อวานเราฉีดไปอันนี้ผ่านไว้1วันนะสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะปูดๆตะปุ่มตะปำนะแต่อย่างที่บอกนะที่ลองเกลี่ยๆไปเมื่อวานนะสรุปก็คือไม่ควรนะถ้าฉีดปุ๊บก็ปล่อยไปเลยนะที่เหลือถ้ามันเกินมาอะไรเนี่ยเราต้องเนี่ยเอาคัตเตอร์มาตัดมีเตรียมไปแหละนะจริงๆมันก็เหมือนโฟมเนี่ยแหละนะเดี๋ยวกดให้ดูเลยเนี่ยนิ่มๆเหมือนโฟมเลยแต่แข็งนะก็คือมันโฟมอ่ะอันนี้เราเกินแล้วก็ตัดทิ้งไว้นะเมื่อวานเราเอาเกียร์ดูตอนมันไม่แห้งนะแล้วมันแตกหมดเลยนะเนี่ยแตกเป็นอย่างเงี้ย
ก็คือท่านั้นก็ฉีดแล้วก็ตัดเอานะเราจะเริ่มตรงไหนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนะฝีมือการผ่านโอ้ยโฟมเลยแหละตัดปุ๊บโฟมเลยนะง่ายๆเลยนะเป็นเหมือนแผ่นโฟมเลยนะเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ตัดแตะไปนะใครจะทาสีทับอะไรก็เขาบอกว่ารองรับนะสำหรับโฟมตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนฟองน้ำเลยอะข้างในเนาะก็ใช้ได้นะเนี่ยคือถ้ามองไกลๆก็เหมือนปูนแล้วตัดเนี่ยเบาเลยเนี่ยเบาเลยอะนะก็สำหรับใครอุดบ้านนะช่วงนี้ฝนตกนะก็ลองหามากันดูได้จริงๆก็มีหลายยี่ห้อนะต้องลองดูแต่เพิ่นได้ยี่ห้อนี้มาเพราะว่าซื้อถอนรถนะไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละนะ